คุณผู้ชมที่เป็นแฟนซีรีส์เกาหลีนะคะเชื่อว่าจะมีอาการอย่างนึงที่เหมือนกันเวลาซีรีส์จบเราจะมูฟออนไม่ได้ค่ะซึ่งหัวใจในลายผ้าในวันนี้นะคะจะพามาดูวิธีแก้อาการของคนที่เขาเป็นช่างฝีมือค่ะเรื่องไหนยังอินยังประทับใจนะคะแปรเปลี่ยนมาเป็นงานศิลปะบนผืนผ้าเป็นงานปักสวยๆอย่างที่เห็นนี้นะคะต้องบอกว่าหลากหลายเรื่องเลยทีเดียวเห็นแล้วกรี๊ดเลยมากๆนะคะเพราะว่าหลายเรื่องแต่งดูแล้วก็ยังประทับใจอยู่ด้วยนี่อย่างอันนี้โฮมทาวน์ช่าๆค่ะมีคนท้าให้ดูรีพลายหนึ่งก็แปลกๆเออแล้วก็ดูแล้วก็ชอบมันเกือบจะน่าจะทุกอย่างเลยเนาะคือตัวพล็อตแล้วก็เซตของเราเนี่ยมันกลายเป็นเพลงประกอบปักอันแรกกับอันนี้ได้ดูเรื่องแรกก็โดนตกเข้าอย่างจังค่ะเมื่อเรื่องราวมิตรภาพและความฝันของหนุ่มสาวยุค80ในซีรีส์ฟิลกู๊ดเรื่องดังรีพลาย1988ทำให้ยุวดีนิรัตตระกูลเข้าสู่วงการเคซีรีส์เต็มตัวเมื่อ move on ไม่ได้ความประทับใจที่เอ่อล้นกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ได้ใช้ทักษะด้านการเย็บปักถักร้อยเก็บความทรงจำจากหน้าจอออกมาร้อยเรียงเป็นงานปักชุดซีรีส์รีพลาย1988ปักไปเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีก็มีมากกว่า10ชิ้นแล้วล่ะค่ะเป็นความฟินของแฟนซีรีส์หน้าใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการมาได้เพียง1ปีงานปักแทบทุกชิ้นในช่วงนี้จึงเป็นคอลเลกชันซีรีส์ที่ดูผ่านตามาแล้วหลาย10เรื่องพอปักได้ถึงจุดนึงก็เอาละเฮ้ยผู้กำกับเก่งว่ะตัวมันทำเรื่องอะไรวะก็เริ่มตามรอยผู้กำกับรีพลายอ่ะมันก็ไปเจอ Hospital Playlist เนาะไปเจอ Prison Playbookถ้าเราต่อด้วย Hospital Playlist จะจบอีกนั่นหมายว่าเราก็ move จากเรื่องนี้ลำบากอีกใช่ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นมาปักก็เลยเหมือนกับแบบเข้าวงการแล้วมันออกไม่ได้คือเอาว่าบลูนี่อยากปักมากแต่มันไม่มีเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยต้องทำบอกว่าเราหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอก็แคปจากทีวีเลยอย่างเงี้ยจากทีวีเลยเอามือถือถ่ายทีวีเลยจะลงมือปักก็ต้องได้ดูก่อนค่ะและเลือกฉากหรือตอนที่เป็นภาพสวยในใจจริงๆมาทำชิ้นงานอย่างล่าสุดเป็นงานปักอูยองอูทนายอัจฉริยะที่ตอนนี้คอซีรีส์ต่างพากันหลงรักจนกวาดเรตติ้ง2หลักเป็นที่เรียบร้อยช่างปักเลือกใช้วิธีด้นถอยหลังสำหรับขึ้นโครงและเทคนิคปักโซ่เติมสีสันให้กับชุดเก่งในฉากเปิดตัวทนายสาวออทิสติกเป็น2เทคนิคเรียบง่ายใช้กับงานทุกชิ้นความต่างอยู่ที่รายละเอียดค่ะเช่นการเพิ่มเทคนิคปักฉลุและปักอินเดียเป็นลวดลายเสื้อผ้าของตัวละครเอกจากซีรีส์25-21ย้อนแฟชั่นยุค90ตามเนื้อเรื่องหรือจะเป็นการใช้ไหมเส้นเดียวในงานสเกลเล็กเพื่อปักเป็นชุดฮันบกให้สมฐานะคุณหนูโกแอชินนางเอกจากมิสเตอร์ซันชายซีรีส์เรื่องโปรดบอกเล่าประวัติศาสตร์ก่อนราชวงศ์โชซอนล่มสลายหลังการเข้ามาของญี่ปุ่นเทคนิคเรียบง่ายแต่ทำให้งานปักแนวพอร์เทรตดูมีชีวิตเป็นวิชาช่างที่ช่างปักวัยเกษียณครูพักลักจำจากความชื่นชอบศิลปินช่างปักชื่อดังชาวญี่ปุ่นยูมิโกะฮิกุจิคือเขาเด่นเนี่ยนอกจากการวางที่มันสม่ำเสมอแล้วค่ะหรือว่าเขาใช้สีสวยมันจะเป็นสีอย่างเงี้ยซึ่งเราอ่ะไม่ได้เป็นทางสีอ่อนๆแบบนี้ไม่เราไม่ได้แนวนี้เราก็เอาแค่เทคนิคเขามาแล้วก็มันก็เลยออกมาเป็นแค่2อย่างซึ่งเราก็มันก็ไม่เครียดดีเนาะเรียกว่างานปักเป็นเหมือนยาใจค่ะใครเครียดสำหรับวัยเกษียณที่ยังคงทำงานวิชาการด้านการท่องเที่ยวอยู่โดยก่อนหน้านี้ช่างปักมือสมัครเล่นลงคอร์สเรียนและทำงานปักหลากหลายอย่างที่เคยคลั่งไคล้คือฟีด้าคาโลได้สนุกกับงานปักสีสันจัดจ้านเป็นความชอบในช่วงเวลานั้นสะท้อนมาถึงการปักเคซีรีในวันนี้ซึ่งยังไม่มีคำตอบนะคะว่าจะปักไปถึงเมื่อไหร่สำคัญคือได้ทำตามใจเก็บความสุขบนหน้าจอเปลี่ยนแพลตฟอร์มให้ซีรีส์มีชีวิตบนผืนผ้าอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน